ลำบากค่ะเรื่องหัวชิ้นเหนื่อยค่ะก็เริ่มจากตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจากสะบักขวาเล้าลงแขนขาบวมแล้วก็ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่6เดือนกินยาจนตัวเองเมายาล้มแล้วก็เลยไปนวดพอนวดบางที่เขาก็นวดได้ตรงบางที่เขาก็นวดไม่ตรงก็ทำไปแบบคนละแบบต่างๆนะคะจนกระทั่งเราก็ไปเจอคนที่เขาเก่งและเชี่ยวชาญตอนแรกเขาบอกให้เราเรียนแต่เราไม่เรียนเพราะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำต้องไม่ได้มันอาจจะเกิดจากที่เราไม่กล้าเปิดใจแต่พอเรามานั่งทบทวนตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าเราสามารถที่จะเปิดใจได้ไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราสามารถจับต้องได้ถูกไหมคะเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าโอเคจะลองเปิดใจแล้วก็ลองจับต้องในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าได้พอดีได้มีโอกาสเจอเฟซของอาจารย์ก็ทีลาเปิดรับสมัครไปคอร์สเรียนก็เลยได้ไปเรียนพอได้ไปเรียนก็ได้ไปรู้จักกับพี่ภูมิพี่ภูมิน้ำสายของท่านอาจารย์ถนอมไปปรับใช้ในการรักษาสมักที่เขาเรียกว่าสมักจมนะคะแล้วพี่ภูมิคือกล่าวถึงท่านอาจารย์ถนอมอยู่บ่อยๆแล้วประกอบกับอาจารย์นาได้ไปเรียนมาแล้วก็มาถ่ายทอดวิชาให้แล้วอาจารย์ดาก็เป็นคนผลักดันให้เราขึ้นมาเรียนณจุดนี้วันนี้ค่ะสาธุนะคะขอโทษ